จากวาทะอมตะที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ในที่นี้อาจจะหมายถึงจินตนาการที่ส่งผลต่อความรู้สึกกลัวที่เกิดขึ้นในจิตใจได้มากกว่าของจริงเมื่อเราได้ยินเรื่องผีมาสมองก็จะมโนภาพขึ้นเป็นรูปร่างและปะติดปะต่อเรื่องราวโดยอัตโนมัติทำให้ความสยองของแต่ละคนไม่เหมือนกันโดยเรื่องราวมักเกิดขึ้นจากปมขัดแย้งจนกลายเป็นแรงอาฆาตเช่นฆ่าตัวตายเขาบอกว่าแกฆ่าตัวตายถูกแกล้งจนตายหรือถูกฆ่าตายซึ่งส่วนใหญ่จะถูกเล่าต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นบางก็ฟังมาจากครูบางก็จากรุ่นพี่นานไปยิ่งเล่าเนื้อหาก็ยิ่งผิดเพี้ยนสุดท้ายจะไม่มีใครรู้เลยว่าเรื่องนั้นมีที่มายังไงใครเป็นคนเล่าคนแรกแล้วคุณจินตนาการความกลัวสุดขั้วไว้แค่ไหน School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า12 มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์